Thai PBS Podcast View the world via the voice ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในที่สุดเราก็มาถึงเดือนธันวาคมกันแล้วนะคะปีเก่ากำลังจะจากไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาทุกคนรอคอยด้วยความหวังว่าปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เรื่องใหม่ๆดีๆก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราคำว่าใหม่เนี่ยให้ความรู้สึกที่สดชื่นเบิกบานนะคะเดือนนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องคนรุ่นใหม่ให้คุณผู้ฟังฟังค่ะแต่ว่าเราจะย้อนไปในอดีตนะคะดูว่าคนรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยบางประเทศเขาเคยทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรกับปัจจุบันเพราะเอาเข้าจริงๆพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนวัยไหนล้วนแต่เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเรามีความฝันอะไรกันบ้างเดือนนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่ในครั้งกระนู้นนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ข่าวแวบๆเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกับไทยเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนั่นคือการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็การสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียที่คนมาเลเซียลุ้นกันเหงื่อแตกทั้งประเทศนะคะหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยชาวมาเลเซียก็รอกันแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับถึง3วันลุ้นกันว่าใครจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศในที่สุดตำแหน่งนี้ก็ตกเป็นของอันวาอิบราฮิมหัวหน้าแนวร่วมพรรคการเมืองที่มีชื่อในภาษามลายูว่าปากตันฮาราปันแปลเป็นไทยคร่าวๆว่าแนวร่วมแห่งความหวังนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่คนมาเลเซียที่สนับสนุนอันวาจะตื่นเต้นนะคะแต่ว่าผู้นำประเทศบางประเทศเนี่ยก็คงจะตามลุ้นไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งประเทศอินโดนีเซียที่รีบโทรศัพท์มาแสดงความยินดีก่อนใครเพื่อนก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้นำอินโดนีเซียจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าสองประเทศเนี่ยนอกจากจะเป็นเพื่อนบ้านที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำแล้วยังมีจุดร่วมกับมาเลเซียทางเศรษฐกิจภาษาและก็วัฒนธรรมเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันแล้วก็ยังมีความผูกพันในอดีตมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ทั้งสองประเทศนี้มีอิทธิพลต่อกันและกันส่วนประเทศไทยเองก็ถือว่ามาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญมากเพราะว่านอกจากจะมีพรมแดนติดกันแล้วยังมีโครงการสำคัญร่วมกันหลายโครงการนะคะคราวนี้อันวาอิบราฮิมเป็นใครกันล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีอายุ75ปีแล้วนะคะแต่เมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นผู้นำนักศึกษาทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกรั้วมหาวิทยาลัยจะว่าไปอันวาก็น่าจะเป็นรุ่นที่ไล่เรียกกับนักศึกษารุ่น14ตุลาของประเทศไทยนะคะในยุคนั้นเนี่ยกิจกรรมของนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศกำลังคึกคักเลยนะคะอันวาอิบราฮิมเป็นคนปีนังเกาะปีนังเนี่ยคนไทยหลายคนหลายรุ่นคงจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราชอบไปเยือนอยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยนั่นเองนั่งรถไฟไปได้แล้วก็ต่อเรือข้ามไปในเกาะนะคะอันวาเกิดในพ.ศ. 2490เขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ว่าเป็นครอบครัวชั้นกลางระดับล่างด้วยซ้ำไปคุณพ่อของเขาแต่เดิมทำงานเป็นคนงานขนของในโรงพยาบาลที่ปีนังภายหลังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นส.ส.ของพรรคอัมโนที่ปีนังพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งรัฐบาลมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศมาเลเซียแล้วนะคะส่วนคุณแม่ของเขาก็เป็นแม่บ้านแต่ก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นช่วยพรรคอัมโนทำงานในระดับรากหญ้าในท้องถิ่นของเธอเช่นเดียวกันอันวาเรียนจบปริญญาตรีสาขามาลายูศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งมาเลเซียแล้วเขาก็จบสาขาวรรณคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เป็นปริญญาโทที่เขาได้มาในขณะที่ติดคุกครั้งแรกระหว่างพ.ศ. 2517 กับ 2518 สาเหตุของการติดคุกมาจากการนำนักศึกษาประท้วงในครั้งหนึ่งนะคะสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาหล่อทีเดียวค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกของผู้นำคนที่เคยฟังเขาพูดปราศัยในครั้งนู้นเนี่ยบอกกันเป็นเสียงเดียวเลยนะคะว่าเขาเป็นนักพูดที่มีพลังสามารถปลุกเร้าคนฟังได้อย่างที่ไม่มีใครเหมือนดิฉันเคยได้ยินอดีตเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเขาคนหนึ่งเล่าเอานะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อันวากำลังเป็นผู้นำนักศึกษาเนี่ยเขานำประท้วงอยู่ในมหาวิทยาลัยทางตำรวจปราบจลาจลก็เลยส่งกำลังมาตั้งอยู่หน้าประตูรั้วของมหาวิทยาลัยอันวาตอนนั้นอายุเพิ่ง20กว่านะคะเขาก็จัดการปีนรั้วออกไปแล้วก็ไปยืนเผชิญหน้ากับตำรวจอยู่ด้านนอกแปะเสื้อออกมาตะโกนว่ายิงสิยิงเลยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาคงจะเลือดร้อนหน้าดูเลยนะคะแม้แต่ตอนนี้ที่อายุมากแล้วเนี่ยแต่ลีลาการปราศัยของเขาก็ยังดุเดือดกว่านักการเมืองมาเลเซียทั่วไปมากลองมาฟังตัวอย่างเสียงการปราศัยครั้งหนึ่งของเขาดูค่ะKita nak jawab tak ada permit. Permit otak dia. Apa? Saya tak salahkan OCPD. Dia ikut peraturan yang diberikan. Saya salahkan Perdana Menteri Najib dan Rosmah tak berani berdepan dengan kita. Apa? Tak habis-habis. DNA dalam lubang tubuh orang pun dicari ke saya. Banyak orang lain bertanggungjawab.Kemudian sekarang ni video seks. Video apa? Dengan canggih orang yang buat kaya. Siapa yang perancang utama? Anwar. Anwar ในสมัยที่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เนี่ยเขาเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่ก่อนอายุ20ปีด้วยซ้ำไปนะคะเขาเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาหลายกลุ่มรวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขบวนการยุวชนมุสลิมแห่งมาเลเซียที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าอาบิมที่หลายๆคนใน3จังหวัดภาคใต้ของเราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาเยาวชนของมาเลเซียเขาเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดนะคะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมไปพร้อมกันด้วยตอนที่เขาติดคุกสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเกิดจากการที่เขาไปนำการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเพื่อต่อต้านปัญหาความยากจนในชุมชนของคนกรีดยางที่รัฐเคดะเสร็จแล้วก็โดนจับขังคุกภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายในที่สมัยก่อนกลัวกันมากนะคะในมาเลเซียเรียกกันว่า ISA กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้จับกุมคุมขังผู้ต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงจับแล้วก็ขังได้2ปีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลเด็กหนุ่มอย่างอันวาก็เลยเจอเข้าไป20เดือนค่ะนี่เป็นการติดคุกครั้งแรกของเขาเลยนะคะจะว่าไปก็เหมือนกับการฝึกหัดให้เขาชินเอาไว้นะคะเพราะว่าในภายภาคหน้าเนี่ยอันวาจะต้องติดคุกมากกว่านี้หลายเท่าพอออกจากคุกมาเขาก็ยังมีบทบาทในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิสลามปัญหาความยากจนของประชาชนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในพ.ศ. 2525 เนี่ยนายกรัฐมนตรีมหาเตโมฮัมหมัดที่เป็นประธานพรรคอัมโนตอนนั้นมหาเตมีอำนาจล้นฟ้าเลยนะคะคงจะเห็นแววของอันวาก็เลยชวนเขาเข้าพรรคอัมโนอันวาเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคเข้าพรรคแค่ปีเดียวก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะคะคือเขานั่งว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยาวชนแล้วก็กีฬาเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกระทรวงที่สำคัญขึ้นทุกทีเขาเป็นนักการเมืองมลายูนิยม 100% เลยค่ะประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลามที่เรียกกันว่ากลุ่มภูมิบุตรที่พวกเราหลายคนอาจจะเคยเรียนกันสมัยเป็นนักเรียนนะคะเวลานี้กลุ่มภูมิบุตรมีอยู่ราวๆ 60% ของประเทศรองลงมาคือ 20% เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนถัดมาเป็นกลุ่มเชื้อสายอินเดียแล้วก็อื่นๆพรรคอัมโนเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคของชาวมาลายูเน้นนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มภูมิบุตรมากกว่ากลุ่มอื่นรวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจด้วยจะว่าไปแล้วพรรคอัมโนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มาเลเซียเกิดปัญหาใหญ่แล้วก็ยังไม่สิ้นสุดสักที นั่นก็คือปัญหาการแบ่งแยกทางเชื้อชาติที่เกิดจากการปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่เท่าเทียมกันก่อนที่อันวาจะเข้ามาร่วมในการเมืองนะคะมาเลเซียในรุ่นพ่อของเขาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่ฝังใจประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้คือเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกันชาวมาลายูไปไล่ตามสังหารคนจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2512เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคของชาวจีนชื่อว่าพรรค DAP สามารถชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงสุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์มีคนตายประเมินกันว่าราวๆ600คนนะคะแต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการบอกว่าสูงกว่านั้นเรื่องนี้ได้สร้างความกลัวกับคนเชื้อชาติจีนและก็อื่นๆในมาเลเซียเป็นแผลลึกในใจมาจนปัจจุบันส่วนอันวาเนี่ยชีวิตการเมืองของเขาระหว่างที่อยู่ในพรรคอัมโนช่วงพ.ศ. 2534 ถึง 2541 เนี่ยเขารุ่งโรจน์มากนะคะเขามาถึงจุดเกือบที่จะสูงสุดด้วยการควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่มีมหาเตเป็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นกระทรวงเกรด A ของมาเลเซียมีความสำคัญมากเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทของรัฐหลายบริษัทที่ทำเงินให้กับพรรคอัมโนแล้วก็รัฐบาลอย่างมหาศาลบริษัทพวกนี้เนี่ยจดทะเบียนในตลาดทุนมาเลเซียนะคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมูลค่ารวมกันมีราวๆกว่า 40% ของตลาดทุนทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็คืออันวานั่นแหละค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตมากนะคะอันวาเองก็โด่งดังไปทั่วโลกจนถึงขั้นนิตยสารยูโรมันนี่ของตะวันตกเนี่ยจัดให้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปีทีเดียวนะคะแต่เขาก็ไปไม่ถึงดวงดาวค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าคนจะคาดกันว่าเขานี่แหละเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากมหาเถรภาพของคนทั้งสองเวลาที่ออกสื่อเนี่ยก็คล้ายๆกับพ่อกับลูกครูกับศิษย์ที่มหาเถรเป็นคนคอยสั่งสอนถ่ายทอดวิชาทางการเมืองให้กับอันวาแต่รอยร้าวก็ก่อตัวในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2540เป็นปีที่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเริ่มจากประเทศไทยแล้วก็ลามไปถึงทุกๆประเทศในอาเซียนตอนนั้นเนี่ยมหาเถรลาไปพักผ่อน2 เดือนเขาแต่งตั้งอันวาให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ช่วงที่มหาเถรไม่อยู่เนี่ยอันวาก็ได้ออกนโยบายหลายอย่างที่ขัดแย้งกับมหาเถรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการการจัดการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันวาไม่เห็นด้วยกับการที่มหาเถรใช้นโยบายเศรษฐกิจยามวิกฤตคอยปกป้องผลประโยชน์ให้กับนักธุรกิจใหญ่ๆในสังกัดของตัวเองเท่ากับมหาเถรมีความคิดทางด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปกันคนละทางเลยค่ะพอมาถึงพ.ศ. 2541 สงครามก็เลยระเบิดขึ้นนักการเมืองฝั่งอันวากับมหาเถรก็เริ่มออกมาโจมตีกันมีบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคอัมโนที่ใกล้ชิดกับมหาเถรคนหนึ่งก็ออกหนังสือออกมาเล่มหนึ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะชื่อว่าเหตุผล 50 ข้อที่อันวาไม่ควรเป็นนายกในหนังสือนั้นเขาก็เปิดประเด็นกล่าวหาอันวาเรื่องการมีพฤติกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันที่เรียกว่าโซโดมีที่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในมาเลเซียของอันวานะคะอันวาถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีตำรวจก็เริ่มสอบสวนเขาในเรื่องโซโดมีหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกขับออกจากพรรคอัมโนในวันที่20 กันยายน 2541เนี่ยมีกลุ่มตำรวจคอมมานโดติดอาวุธแล้วก็สวมหน้ากากปิดหน้าบุกเข้าไปในบ้านของเขาจับเขาใส่กุญแจมือพาตัวออกไปต่อหน้าครอบครัวเขาถูกตั้งข้อหาเพิ่มคือข้อหาทุจริตเพราะพยายามติดสินบนตำรวจเพื่อแทรกแซงการสืบสวนคดีของเขาเขาถูกขังแล้วก็ถูกผู้บังคับการตำรวจสันติบาลใหญ่เลยนะคะซ้อมจนสลบในคุกเขาออกมานอกคุกเดินไปขึ้นศาลภาพเขาตาเขียวปัดชูกำปั้นเนี่ยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมืองเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็การปฏิรูปการเมืองอันวากลายเป็นเทวดาตกสวรรค์ในเวลาชั่วข้ามคืนนะคะไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถูกจับอันวาได้ออกแถลงข่าวเรียกร้องไม่ให้ตำรวจคุกคามครอบครัวของเขาเพราะว่าน้องชายคนหนึ่งของเขาถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็พาตัวออกไปจากบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขายังส่งสารถึงมหาเถร พูดถึงมหาเดย์ตรงๆเลยนะคะว่าถ้ามหาเดย์ยังคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอยู่อย่างน้อยก็น่าจะฟังเขาบ้างฟังว่าปัญหาคืออะไรฟังเขาว่าทำไมข้อกล่าวหาเขาไม่ใช่เรื่องจริงเขาเชื่อว่ามหาเดย์และพรรคพวกจะมีสติปัญญามากพอที่จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนทรยศไม่ใช่คนที่ทุจริตที่สุดไม่ใช่พวกวิปริตทางเพศอย่างที่สุดของประเทศนี้ And if he considers me a friend at least he should ask me at my point of view now what's the problem why do I respond in this manner why do I consider these allegations as fabrications And I'm sure they are intelligent enough to know that I can't be a traitor, the most corrupt man, the most sexually perverted man, and in the country. แต่ว่าการแถลงข่าวครั้งนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เขาไม่ถูกจับนะคะหลังจากที่เขาถูกจับไป2 วันมหาเดย์ก็ออกให้สัมภาษณ์ตอบโต้พูดถึงเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองของฝ่ายสนับสนุนอันวาว่าเป็นความพยายามของอันวาที่จะปลุกระดมให้คนออกมาจราจลพยายามกระตุ้นความรู้สึกของคนเพื่อให้เกิดสถานการณ์อย่างในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมหาเดย์หมายถึงการเดินขบวนของนักศึกษาอินโดนีเซียเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยคิดถึงอันวาในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในระดับหนึ่งในฐานะของลูกศิษย์แต่ถึงตอนนี้จะต้องมีมาตรการจัดการกับอันวาเพราะว่าเขาไม่อาจจะปล่อยให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นผู้นำของประเทศอย่างมาเลเซียได้ That was found in Indonesia when these people, a person whom I had regarded as a friend, as a colleague, and to a certain extent as my protege, action has to be taken because this man cannot be allowed.to become a leader in a country like Malaysia ถ้าใครได้ดูวิดีโอการแถลงข่าวของทั้ง2 คนนี้แล้วก็จะเห็นเลยอย่างชัดเจนนะคะว่าแววตาของทั้งคู่เนี่ยเป็นประกายชั่วชะเหมือนกำลังจะชักดาบออกมาฟาดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งชีวิตของคนทั้ง2 คนยังจะต้องพัวพันกันมานานถึง24 ปีหลังจากวันนั้นมหาเดย์เป็นนักการเมืองที่ได้ชื่อว่าใช้คนสนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกเปลืองนะคะถ้าเขาไม่พอใจนักการเมืองคนไหนทั้งในพรรคแล้วก็นอกพรรคเนี่ยเขาก็จะจัดการลงดาบจัดการจนหมดอนาคตไปหลายคนแล้วแต่อันวาไม่เหมือนกับคนอื่นค่ะเขาเป็นแมว9 ชีวิตที่ไม่ยอมตายสักทีในช่วงเวลาอันน้อยนิดก่อนที่เขาจะถูกจับเนี่ยอันวากับผู้สนับสนุนเขาก็เริ่มก่อตั้งขบวนการปฏิรูปการเมืองที่เรียกในภาษามาลายูว่า Reformasi ในช่วงนั้นเนี่ยขบวนการ Reformasi ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่งโค่นอำนาจเผด็จการของประธานาธิบดีซูฮาโตที่อยู่ในอำนาจมาถึง32 ปีได้สำเร็จในแง่หนึ่งเนี่ย Reformasi ในอินโดนีเซียได้อานิสงส์จากวิกฤตต้มยำกุ้งจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเดือดร้อนซะจนผู้นำที่ทุจริตมหาศาลถึงแม้ว่าจะมีอำนาจแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้สำหรับกลุ่มรีฟอร์มาซีในประเทศมาเลเซียก่อนที่อันวาจะถูกจับเข้าคุกก็ได้เดินขบวนประท้วงใหญ่หลายครั้งนะคะช่วงนั้นตัวดิฉันเองมีโอกาสได้ไปดูการชุมนุมใหญ่ที่จัตุรัสกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ที่ชื่อว่าดัตตารันเมอร์เดกาตอนนั้นเนี่ยอันวาออกมาปราศัยมีคนออกมาจนเต็มลานจัตุรัสลามออกไปนอกถนนผู้คนมากมายไม่รู้มาจากไหนนะคะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนมาเลเซียพร้อมใจกันออกมาประท้วงตามท้องถนนแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยจะมีกฎหมายที่ห้ามจับกลุ่มกันเกิน4 คนก็ตามความกลัวที่จะถูกกฎหมายความมั่นคงภายในเล่นงานต้องติดคุกฟรีๆ2 ปีเนี่ยก็เริ่มหายไปเรื่อยๆขบวนการรีฟอร์มาซีเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าอันวาจะอยู่ในคุกหรือว่านอกคุกก็ตามInilah dia kebangkitan rakyat Malaysia sebab Malaysia kita yang punya. Angkat rakyat. ขบวนการรีฟอร์มาซีของมาเลเซียเน้นการต่อต้านการทุจริต เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่ขาวสะอาดแล้วก็เรียกร้องการปฏิรูปการเมืองที่เอื้อโอกาสให้ชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันพอมาถึงจุดนี้อันวาก็ทิ้งชีวิตเก่าในฐานะของนักการเมืองมาลายูนิยมของพรรคอัมโนแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่กลายเป็นผู้นำขบวนการปฏิรูปการเมืองของประเทศหลังจากนั้นไม่นานผู้สนับสนุนเขาก็ตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่า PKR เป็นพรรคที่เกิดจากความคิดปฏิรูปการเมืองนี่แหละค่ะอันวาเองถึงแม้ว่าจะเข้าๆออกๆจากคุกแล้วก็ถูกแบนจากการลงชิงตำแหน่งทางการเมืองครั้งละ5 ปีหลายครั้งแต่ก็รู้กันว่าเขาเป็นผู้นำพรรคตัวจริง10 ปีผ่านไปในพ.ศ. 2551เนี่ยช่วงเวลาของการถูกแบนทางการเมืองก็จบลงนะคะเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเข้านั่งในสภารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค PKR อย่างเป็นทางการแต่ไม่นานเขาก็ต้องกลับเข้าคุกอีกค่ะติดคุกอีก5 ปีในพ.ศ. 2557เพราะว่านักการเมืองฝั่งอัมโนไปแจ้งความกล่าวหาเขาในข้อหาโซโดมีในกรณีใหม่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดก็เลยต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมนะคะอันวายังติดคุกอยู่แต่พรรค PKR ของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะในพ.ศ. 2561ไม่นานมานี้เองคือ4 ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการเลือกตั้งทั่วไปในมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งพรรค PKR ของอันวาจับมือเป็นแนวร่วมกับพรรคการเมืองอีก2 พรรคตั้งแนวร่วมปากตันฮาราปันที่แปลว่าแนวร่วมแห่งความหวังขึ้นถึงแม้ว่าอันวาจะยังอยู่ในคุกแต่ตอนนี้ชะตาชีวิตของเขากับมหาเตก็หมุนวนมาเจอกันอีกแล้วเหมือนกับละครทีวีเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมหาเตลาออกจากพรรคอัมโนแล้วเพราะว่าเกิดความไม่พอใจขัดแย้งทางความคิดกับนักการเมืองใหม่ๆในพรรคอัมโนเขาออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ของตัวเองแล้วก็ตกลงจับมือกันกับแนวร่วมปากตันฮาราปันที่นำโดยอันวาในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเงื่อนไขในการจับมือกันมีอยู่ว่าถ้าหากว่าปากตันฮาราปันกับมหาเดชนะเนี่ยมหาเดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะขอพระราชทานอภัยโทษให้อันวาออกมาจากคุกแล้วก็จะส่งมอบตำแหน่งนายกให้กับอันวาภายในเวลา2 ปีปรากฏว่าแนวร่วมปากตันฮาราปันกับมหาเดชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับผู้สนับสนุนทั่วมาเลเซียเป็นอันมากพรรคอัมโนกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียมหาเดเป็นนายกแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษให้อันวาจริงแต่เมื่ออันวาออกมาจากคุกแล้วมหาเทก็ยังยึกยักเรื่องการส่งมอบอำนาจนายกรัฐมนตรีไม่รับปากรับคำสักทีความร้าวฉานระหว่างอันวากับมหาเดก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าเศร้าที่รัฐบาลใหม่มีอายุแค่22 เดือนนะคะแล้วทุกอย่างก็จบลงเมื่อกลุ่มส.ส.จากพรรคของอันวาเอง11 คนแยกตัวออกไปจับมือกับพรรคอัมโนพรรคของมหาเดก็นำเอาพรรคทั้งพรรคถอนตัวออกจากรัฐบาลปากตันฮาราปันไปจับมือกับอัมโนด้วยทิ้งให้มหาเดต้องตั้งพรรคใหม่กับลูกชายของตัวเองรัฐบาลปากตันฮาราปันล่มแยกทางกับมหาเดครั้งนี้อันวาพลาดตำแหน่งนายกอีกครั้งในวัย70 ปีซึ่งคนในมาเลเซียก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะมหาเตอีกแล้วนะคะพรรคอัมโนจับมือกับพรรคเบอร์สตูที่แยกตัวออกมาจากมหาเตตั้งรัฐบาลใหม่ความฝันในการปฏิรูปการเมืองของคนมาเลเซียก็จบลงเมื่อโควิด -19 มาถึงประเทศมาเลเซียก็มืดมนด้วยโรคร้ายแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนเหนื่อยล้าทางการเมืองดิ้นรนที่จะอยู่รอดในสภาพอย่างนี้นะคะเวลาผ่านไปจนถึงวันที่21 พฤศจิกายนที่ผ่านมามาเลเซียก็มีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแนวร่วมปากตันฮาราปันที่ไม่มีมหาเตเข้ามาเกี่ยวข้องนำโดยอันวาชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดแต่เสียงที่ได้ก็ยังไม่ถึง1/4ของที่นั่งในสภาที่มี222ที่นั่งชาวมาเลเซียกลั้นใจรอให้ขั้วการเมืองต่างๆเจรจากันในที่สุดอันวาอิบราฮิมก็จับมือกับพรรคอัมโนเอื้อมมือคว้าดวงดาวได้สำเร็จสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียเบื้องหน้าสมเด็จพระราชาธิบดี ส่วนมหาเทแพ้เลือกตั้งยับเยินในวัย97ปีนะคะพรรคของเขาไม่ได้ที่นั่งแม้แต่ที่นั่งเดียวมหาเทต้องลาเวทีการเมืองไปแล้วแต่อันวายังมีภาระหนักอึ้งอยู่บนบ่าเขาจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ทันท่วงทีและที่สำคัญเขาจะต้องประสานรอยร้าวทางเชื้อชาติระหว่างคนมาเลเซียด้วยกันเองที่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อนถ้าหากว่าเขาทำได้สำเร็จก็เท่ากับว่าการเดินทางทางการเมือง50ปีตั้งแต่ครั้งที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ในวันนั้นได้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast